ในมื้อนี้ขอให้พวกเขามาศึกษาพระคำของพระเจ้าน้ำกันในหัวข้อระเบียบการของอาโรนและระเบียบการของเมลคิสเดกขอให้พวกเขามาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้น้ำกันขอให้พวกเขามาพิจารณาเบิ่งน้ำกันในพระคำเฮบเลอร์บทที่7เบิ่งไหนพระคำเฮบเลอร์บทที่7ข้อที่11น้ำกันระเบียบการแห่งปุโรหิตของพวกเลวีเป็นพื้นฐานของพระบัญญัติซึ่งได้ถูกมอบหมายให้ประชาชนอิสราเอลบัดนี้ถ้าเวียกปุโรหิตของชาวเลวีเป็นที่สมบูรณ์แล้วก็บ่เห็นจำเป็นมีปุโรหิตอย่างอื่นอีกคืออย่างที่อยู่ในระเบียบการของเมลคิสเดกและบ่แม่นอย่างฮีดของปุโรหิตอาโรนระเบียบการปุโรหิตของชาวเลวีและระเบียบการของอาโรนแม่นมีความหมายอันเดียวกันนั่นก็เพราะว่าอาโรนเป็นชาวเลวีและเป็นปุโรหิตสูงสุดคนทำอิฐนั่นคือเหตุผลที่พระคัมภีร์ได้แสดงให้เห็นว่าระเบียบการปุโรหิตของชาวเลวีและระเบียบการของอาโรนนั้นได้ถูกใช้เปลี่ยนแทนกันได้ก็บ่เห็นจำเป็นมีปุโรหิตอย่างอื่นอีกคือยังอยู่ในระเบียบการของเมลคิสเดกและบ่แม่นยังฮีดของปุโรหิตอาโรนด้วยว่าเมื่อใดที่ระเบียบการแห่งปุโรหิตมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อนั้นก็จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงบัญญัติด้วยได้มีการเปลี่ยนแปลงพระบัญญัติแต่บ่ได้หมายความว่าพระบัญญัติมื้อพระจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นวันอาทิตย์หมายความว่าระเบียบการปุโรหิตถูกเปลี่ยนแปลงจากระเบียบการของอาโรนมาเป็นระเบียบการของเมลคิสเดกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือคำมั่นสัญญาเก่าได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นคำมั่นสัญญาใหม่แม่นหรือบ่สิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้อย่างชัดเจนในความเชื่อของพวกเขาแม้นระเบียบการของเมลคิสเดกเพื่อที่จะเข้าใจถึงระเบียบการปุโรหิตของเมลคิสเดกนั้นก็ต้องรู้ระเบียบการของปุโรหิตอาโรนเช่นกันจึงจะสามารถเข้าใจถึงระเบียบการของเมลคิสเดกได้อย่างชัดเจนสำหรับบางคนในพวกท่านที่ได้ยินเป็นเทื่อทำอิฐนั้นหัวข้อนี้อาจจะยากเพราะคำศัพท์ต่างๆอาจจะไม่สำหรับพวกท่านแต่ก็ขอให้พวกเขามาสืบต่อน้ำกันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการปุโรหิตแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพระบัญญัติเส้นกันขอให้พวกเขามาเบิ่งไหนบทที่8ข้อที่7ถ้าคำมั่นสัญญาตัวเก่าบ่มีหยังผิดแล้วว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคำมั่นสัญญาทำอิฐบ่มีข้อผิดพลาดแล้วก็บ่จำเป็นมีคำมั่นสัญญาตัวใหม่ได้มีกล่าวไว้ดังเช่นนี้คำมั่นสัญญาตัวใหม่ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาที่2นั่นแม่นหยังคำมั่นสัญญาใหม่แม่นหรือบ่เนื่องจากคำมั่นสัญญาเก่าคือระเบียบการของอาโรนนั้นผิดพลาดจึงมีคำมั่นสัญญาตัวใหม่คือคำมั่นสัญญาใหม่ในระเบียบการของเมลคิสเดกข้อหมายนั้นก็คือจำเป็นต้องมีระเบียบการของเมลคิสเดกข้อที่8แต่พระเจ้าพบความผิดในประชาชนของพระองค์เมื่อพระองค์กล่าวว่าเมื่อนั้นกำลังมาพระผู้เป็นเจ้ากล่าวจ่าเมื่อเฮาจะทำหยังจะทำคำมั่นสัญญาตัวใหม่กับประชาชนอิสราเอลและกับประชาชนยูดาห์ด้วยเมื่อเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของคำมั่นสัญญาเก่าและคำมั่นสัญญาใหม่แล้วพวกเขาก็จะสามารถอธิบายแก่คนทั้งหลายได้เป็นอย่างดีว่าจะสามารถรับความพ้นได้อย่างไรบนพื้นฐานของคำมั่นสัญญาทั้งสองนี้ให้ได้ความจริงแห่งคำมั่นสัญญาใหม่ทั้งหมดที่พวกเขาปฏิบัติตามเส้นมือผาและปัสคาให้เบิ่งคือเป็นดังคำมั่นสัญญาเก่าที่ได้ถูกลืมล้างไปแล้วและบ่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามอีกพวกเขาได้คัดขวางเวียกงานแห่งข่าวประเสริฐอยู่เรื่อยๆด้วยวิธีนั้นถ้าพวกเขาบ่เข้าใจเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาเก่าและคำมั่นสัญญาใหม่อย่างเต็มล้นคือระเบียบการของอาโรนและระเบียบการของเมลคิสเดกก็อาจจะถูกหลอกลวงได้นี่ก็เช่นเดียวกันกับเอวาที่ได้ถูกหลอกลวงเมื่อเราบ่ฮู้จักถึงความหมายที่ถูกต้องของต้นไม้ที่ฮู้จักดีและฮู้จักชั่วและต้นไม้แห่งชีวิตเหตุฉะนั้นย้อนว่ามีบางอย่างผิดพลาดในคำมั่นสัญญาทำอิฐพระเจ้าจึงทรงประทานคำมั่นสัญญาใดให้แก่พวกเขาทรงประทานคำมั่นสัญญาใหม่ย้อนว่ามีบางอย่างผิดพลาดในระเบียบการของอาโรนพระเจ้าจึงทรงประทานระเบียบการของไผให้แก่พวกเขาระเบียบการของเมลคิสเดกย้อนว่ามีสิ่งที่ขาดเขินในระเบียบการปุโรหิตของชาวเลวีพระเจ้าจึงทรงประทานความจริงแห่งคำมั่นสัญญาใหม่ในระเบียบการของเมลคิสเดกให้แก่พวกเขานี่แม่นความหมายที่พระคัมภีร์ต้องการให้พวกเขารู้สืบต่อเบิ่งไหนข้อที่9
มันจะว่าเป็นดังคำมั่นสัญญาที่เฮาได้เฮ็ดไว้กับปู่ย่าตายายของเขาในมื้อที่เฮาได้จูงมือของเขาและนำพาออกมาจากอียิปต์นั้นเขาบ่ได้สัตย์สื่อต่อคำมั่นสัญญาที่มีกับเฮาดังนั้นเฮาจึงบ่สนใจเขาอีกแล้วบัดนี้อันนี้แหละแม่นคำมั่นสัญญาที่เฮาจะทำกับประชาชนอิสราเอลในมื้อที่จะมาถึงพระผู้เป็นเจ้ากล่าวดังนี้เฮาจะเอาข้อบัญญัติของเฮานั้นใส่ไว้อยู่ในจิตใจของเขาเขียนข้อความใส่หัวใจเขาเจ้าฝ่ายเฮานั้นจะเป็นพระเจ้าของเขาเขาจะเป็นประชาชนของเฮาแท้บ่มีภายในเขาเจ้าจะต้องสั่งสอนประชาชนของตนหรือบอกเพื่อนร่วมชาติของตนว่าจงรู้จักพระผู้เป็นเจ้าด้วยว่าเขาทุกคนจะรู้จักเฮาตั้งแต่ผู้น้อยจนถึงผู้ใหญ่ด้วยเฮาจะอภัยกันบาปของเขาจะบ่จดจำความผิดของเขาอีกเมื่อก้าวถึงคำมั่นสัญญาตัวใหม่แล้วพระเจ้าได้เฮ็ดให้คำมั่นสัญญาตัวเก่าพ้นสมัยไปและสิ่งใดๆที่เก่าแก่ในโบซ่าก็จะสูญหายไปได้กล่าวไว้ดังเช่นนี้ในที่สุดคำมั่นสัญญาตัวเก่าได้สูญหายไปโดยผ่านคำมั่นสัญญาใหม่พวกเขาสามารถรับความพ้นที่นิรันดร์ซึ่งได้ถือกาเกี่ยมไว้สำหรับพวกเขาในพระคัมภีร์เฮบรูบทที่7 8และ9ได้อธิบายถึงความเกี่ยวพันกันไว้อย่างต่อเนื่องฉะนั้นพวกเฮาควรจะแยกถึงคำมั่นสัญญาใหม่ออกจากคำมั่นสัญญาเก่าอย่างชัดเจนต้องรู้จักอย่างชัดเจนบางคนอาจขัดขวางข้าประเสริฐเพียงแต่ด้วยคำเว้าเดียวคือมื้อพระพวกเขาใช้คำเว้าโดยที่บ่จะแยกความแตกต่างระหว่างคำมั่นสัญญาเก่าและคำมั่นสัญญาใหม่แต่ก็มีมื้อพระในคำมั่นสัญญาเก่าและมื้อพระในคำมั่นสัญญาใหม่เช่นเดียวกันแม่หรือบ่ได้มีมื้อพระในระเบียบการของอาโรนและก็ยังมีมื้อพระในระเบียบการของเมลคิสเดกนี่ก็เช่นเดียวกันกับปัสคาได้มีเทศกาลปัสคาที่ได้ปฏิบัติตามในระเบียบการปุโรหิตของชาวเลวีและก็มีเทศกาลปัสคาที่ปฏิบัติตามในระเบียบการของเมลคิสเดกการดำเนินพิธีการนั้นก็แตกต่างกันในระเบียบการปุโรหิตของชาวเลวีซึ่งก็คือระเบียบการของอาโรนนั้นเครื่องถวายบูชาทั้งหมดแม่นการถวายสัตว์บูชาในทั้งกลุ่มกันข้ามเครื่องถวายบูชาในระเบียบการของเมลคิสเดกนั้นแม่นห่างกายของพระคิดห่างกายของพระคิดเองแม่นเครื่องถวายบูชานี่แม่นความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในการดำเนินพิธีการนมัสการต่างๆพวกเราทุกคนต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนในส่วนกลางจิตใจของพวกเราพวกเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพระบัญญัติได้ถูกลบล้างไปนั้นสมหมายถึงระเบียบการของอาโรนคือพระบัญญัติต่างๆแห่งคำมั่นสัญญาเก่าบ่แม่นพระบัญญัติต่างๆแห่งคำมั่นสัญญาใหม่ได้ถูกลบล้างไปมื้อนี้พวกเราต้องใจแยกคำมั่นสัญญาใหม่จากคำมั่นสัญญาเก่าอย่างชัดเจนและรู้ว่าทั้งสองแตกต่างกันในด้านระเบียบการปุโรหิตและการดำเนินพิธีการต่างๆอย่างใดดังนั้นเมื่อมีคนถามพวกท่านว่าพระบัญญัติได้ถูกลบล้างไปแล้วแม่นหรือบ่พวกท่านก็สามารถรู้จักและเข้าใจโดยให้คำตอบแก่พวกเขาอย่างชัดเจนได้ว่าพระบัญญัติที่ได้ถูกลบล้างไปนั้นแม่นบัญญัติของโมเสสคือบัญญัติของชาวเลวีซึ่งเป็นระเบียบการของอาโรนเพราะฉะนั้นขอให้มาเบิ่งน้ำกันว่าระเบียบการปุโรหิตของชาวเลวีและระเบียบการปุโรหิตของเมลคิสเดกนั้นแม้นแตกต่างกันในอพยพบทที่24อพยพบทที่24ข้อที่12พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวแก่โมเสสว่าจงขึ้นมาหาเฮาที่เทิงภูเมื่อเจ้ามาฮอดที่นี่แล้วผู้นี้แม่นอยู่เทิงภูใดเทิงภูซีไนเฮาจะให้แผ่นหิน2แผ่นซึ่งบรรจุบัญญัติทั้งหมดที่เฮาได้เขียนไว้สำหรับแนะนำประชาชนพระเจ้าได้ทรงประทานพระคำให้ดังเช่นนี้สถานที่ที่พระเจ้าทรงประกาศกฎระเบียบของการถวายบูชาต่างๆในระเบียบการปุโรหิตของชาวเลวีคือระเบียบการของอาโรนนั้นแม้นภูซีไนข้ามไปเบิ่งไหนบทที่34น้ำกันขอให้พวกเขาเบิ่งพระคำในอพยพบทที่34ข้อที่1พระผู้เป็นเจ้าได้บอกโมเสสว่าจงตัดหิน2แผ่นให้คือเถื่อทำอิฐและเขาจะเขียนถ้อยคำของหิน2แผ่นทำอิฐที่แตกนั้นใส่จงเฮ็ดให้แล้วในมื้ออื่นตอนเช้าและขึ้นมาพบเฮาขึ้นมาพบเฮาอยู่ไสอยู่เทิงภูซีไนพี่เจ้าอย่าให้ไผขึ้นมานำอย่าให้เฮาเห็นผู้ใดในส่วนหนึ่งส่วนใดที่เทิงภูเป็นเด็ดขาดแม้นแต่ฝูงแกะฝูงแบ่และฝูงวัวก็อย่าให้ขึ้นมากินหญ้าที่เนินภูนี้ดังนั้นโมเสสจึงตัดหินเป็น2แผ่นคือเถื่อทำอิฐและเมื่อต่อมาแต่ดึกๆพ่นก็ถือหิน2แผ่นนั้นขึ้นไปไสขึ้นไปยังเทิงภูซีไนตามที่พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งโมเสสได้ขึ้นไปยังภูซีไน
ห้ามเอาพระบัญญัติมาจากพระเจ้าและกลับลงมาแค่ฉะนั้นในที่สุดพระเจ้าได้ทรงประกาศพระบัญญัติในระเบียบการของซาวเลวีคือพระบัญญัติในระเบียบการของอาโรนอยู่ไสอยู่ทั้งภูซีนายแต่ภูซีนายนั้นบ่แม่นสถานที่เดียวที่พระเจ้าทรงประกาศพระบัญญัติพระเจ้าได้ทรงทำนวยไว้ว่าพระองค์จะทรงประกาศพระบัญญัติในอีกบนหนึ่งเช่นกันเบิ่งในเอสยาห์บทที่2นำกันเบิ่งพระคำในบทที่2ข้อที่3ประชาชนหลายชนชาติจะพากันกล่าวว่าให้ขึ้นไปยังเนินภูของพระผู้เป็นเจ้าเด้อยังวิหารของพระเจ้าแห่งชาติอิสราเอลพระองค์จะสั่งสอนหมู่เฮาสิ่งที่ทรงอยากให้เฮ็ดคำสั่งสอนของพระเจ้ามาแต่กรุงเยรูซาเล็มคำสั่งสอนออกมาจากไสในข้อพระคำก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศพระบัญญัติในระเบียบการของอาโรนอยู่ไสอยู่ทั้งภูซีนายแต่ก็มีอีกพระบัญญัติหนึ่งพระบัญญัตินี้ถือประกาศอยู่ไสถือประกาศอยู่ในภูซิโอนนี่แม่นความแตกต่างระหว่างระเบียบการของอาโรนและระเบียบการของเมลคิเซเดกถึงแม้นคำว่าพระบัญญัติจะคือกันก็ตามแต่ว่าในระเบียบการของอาโรนและในระเบียบการของเมลคิเซเดกนั้นแต่ละอย่างก็แตกต่างกันการถวายก็แตกต่างกันพระพรของพระเจ้าก็แตกต่างกันและเวียกงานของพระเจ้าก็แตกต่างกันเครื่องถวายทั้งหมดในระเบียบการของอาโรนนั้นเป็นภาพจำลองที่เป็นการลอกแบบและเงาในทางกลับกันข้ามเครื่องถวายทั้งหมดในระเบียบการของเมลคิเซเดกนั้นเป็นความจริงเป็นดั่งเงาและความจริงนั่นเองฉะนั้นถึงมือพระได้ถูกใส่ในระเบียบการของอาโรนและในระเบียบการของเมลคิเซเดกก็ตามแต่วิธีการปฏิบัติก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคำมั่นสัญญาเดิมในพระบัญญัติของโมเสสมือพระพวกเขาปฏิบัติตามแนวไหนฆ่าลูกแกะพวกเขาได้ฆ่าลูกแกะในตอนเช้าและในตอนบ่ายก็ได้ฆ่าลูกแกะอีกอิงตามเวลาในการถวายเครื่องบูชาแต่ในสมัยนี้พวกเขาได้ฆ่าลูกแกะเพื่อปฏิบัติตามมือพระในตอนเช้าและตอนบ่ายบ่พวกเขานมัสการมือพระด้วยจิตวิญญาณและความจริงแทนระเบียบการเช่นนั้นแม่หรือบ่ถ้าพวกท่านเห็นความแตกต่างระหว่างระเบียบการของอาโรนและระเบียบการของเมลคิเซเดกแล้วก็จะสามารถช่วยให้พวกท่านใจแยกพระบัญญัติทั้งสองคือระเบียบการทั้งสองได้เป็นอย่างดีและสถานที่ที่พระบัญญัติต่างๆได้ถูกประกาศออกไปนั้นก็แตกต่างกันแม่นหรือบ่ขอให้พวกเขามาพิจารณาเบิ่งน้ำกันต่อไปในเฮบเลอร์บทที่5ขอให้พวกเขาเบิ่งพระคำในเฮบเลอร์บทที่5ข้อที่5น้ำกันในทำนองเดียวกันพระคิดบ่ได้ยกเกียรติให้แก่ตนเองโดยตั้งพระองค์เองขึ้นเป็นปุโรหิตใหญ่อาโรนเป็นปุโรหิตใหญ่คนทำอิฐในระเบียบการปุโรหิตของซาวเลวีแต่ปุโรหิตใหญ่ในระเบียบการของเมลคิเซเดกนั้นแม่นพระเยซูพระคัมภีร์ได้บอกให้พวกเขาฮู้จักดังสินี้เบิ่งในข้อที่5อีกครั้งในทำนองเดียวกันพระคิดบ่ได้ยกเกียรติให้แก่ตนเองโดยตั้งพระองค์เองขึ้นเป็นปุโรหิตใหญ่แต่พระเจ้าได้กล่าวแก่พระองค์ว่าเจ้าเป็นบุตรของเขามื้อนี้เฮาได้เป็นบิดาของเจ้าพระองค์ยังได้กล่าวในตอนอื่นอีกว่าเจ้าได้เป็นหยังได้เป็นปุโรหิตใหญ่ตลอดไปตามระเบียบการของเมลคิเซเดกในชีวิตของพระองค์ถึงแผ่นดินโลกนี้พระเยซูได้อ้อนวอนและทูลขอด้วยน้ำตาร่างไหลนำพระเจ้าผู้ที่สามารถซอยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้เพราะพระองค์เป็นผู้ท่อมตัวและอุทิศตนพระเจ้าจึงสรับรับฟังพระองค์แต่ถึงแม้นว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าก็ตามหมายถึงพระเยซูแม่นบ่พระองค์ก็ได้เฮียนฮู้เสือฟังโดยทางความทนทุกข์ทรมานเมื่อพระองค์ได้ถึงที่สำเร็จแล้วพระองค์ก็ได้เป็นบ่อเกิดแห่งความพ้นอันตลอดไปสำหรับทุกคนที่เสือฟังพระองค์และพระเจ้าก็ได้ตั้งพระองค์ให้เป็นหยังเป็นปุโรหิตใหญ่ตามระเบียบการของเมลคิเซเดกได้กล่าวไว้เช่นนี้นี่หมายความว่าเมื่อพวกเขานมัสการพระเจ้าในระเบียบการของเมลคิเซเดกแล้วนั่นก็เป็นการนมัสการตลอดไปและเป็นการนมัสการที่ครบบริบูรณ์ก่อนอื่นในปฐมกาลบทที่14ขอให้พวกเขามาเบิ่งลักษณะของเมลคิเซเดกน้ำกันและเบิ่งว่าเมลคิเซเดกขอพระพรอย่างมาจากพระเจ้าขอให้พวกเขาเบิ่งในปฐมกาลบทที่14ข้อที่17น้ำกันเมื่ออับรามกลับคืนมาแต่สู่หบและสนาเจ้าเคโดลาโอเมและพันธมิตรกษัตริย์แห่งนครโซโดมก็ออกมาต้อนรับเพิ่นอยู่ที่ห้อมภูสาเวมีชื่ออีกว่าห้อมภูของกษัตริย์
ล้วเจ้าเมนคิสเดกผู้ที่เป็นกษัตริย์แห่งนครซาเลมแล้วทั้งเป็นไผทั้งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าองค์สูงสุดก็เอาเครื่องถวายแบบใดเอาข้าวจีกับเหล่าองุ่นให้อับรามและอวยพรเพิ่นในฐานะปุโรหิตของพระเจ้าเมนคิสเดกควรที่จะถวายเลือดของสัตว์เป็นเครื่องบูชาเพื่อนมัสการแก่พระเจ้าแต่ว่ามีเพียงแต่เมนคิสเดกเท่านั้นที่เพิ่นได้นำเอาเครื่องถวายที่พิเศษที่สุดมาเพื่ออวยพรแก่อับราฮัมเครื่องถวายนั้นแม่นหยังแม่นข้าวจีและเหล้าองุ่นเมนคิสเดกได้อวยพรแก่อับราฮัมโดยผ่านข้าวจีและเหล้าองุ่นฉะนั้นแล้วในที่นี้เมนคิสเดกผู้นี้ได้ปรากฏตัวเป็นหยังพระเจ้าจึงทรงอธิบายว่าพระเยซูทรงเป็นปุโรหิตใหญ่ตามระเบียบการของเมนคิสเดกดังเช่นนี้ขอให้พวกเขามาศึกษาเกี่ยวกับเมนคิสเดกเติมอีกในมัทธิวบทที่16มัทธิวบทที่16ข้อที่17ในมื้อที่หนึ่งของเทศกาลกินข้าวจีบ่มีเสื้อแป้งพวกสาวกได้มาหาพระเยซูและถามพระองค์ว่าท่านอยากให้พวกผู้ข้าจัดแจงอาหารปัสคาสำหรับท่านอยู่ที่ใดพวกท่านได้ฮู้เป็นอย่างดีแล้วว่านี่แม่นตอนที่กำลังปฏิบัติตามเทศกาลปัสคาดังที่พวกเขาได้อ่านในพระคัมภีร์ความจริงหลายเทื่อแล้วขอให้พวกเขามาสืบต่อในข้อที่16พระเยซูก็จับเอาข้าวจีขึ้นมาและอ้อนวอนขอพระคุณพระองค์หักข้าวจีนั้นและยืนให้พวกสาวกพระองค์กล่าวแก่พวกเขาว่าจงหับเอากินเถิดนี่แหละแม่นกายของเขาและพระองค์ก็จับเอาจอกขึ้นมาขอพระคุณพระเจ้าอยู่ในจอกนั้นมีหยังภาพข้าวจีกับเหล้าองุ่นในปฐมกาลนั้นพวกเขาเห็นอยู่ไสแม่นไผ่ที่นำเอาเครื่องถวายข้าวจีกับเหล้าองุ่นออกมาเมนคิสเดกเป็นผู้นำเอาเครื่องถวายเหล่านี้ออกมาเดี๋ยวนี้แม่นไผ่กำลังเฮ็ดอย่างเดียวกันกับที่เมนคิสเดกได้เฮ็ดพระเยซูกำลังจัดพิธีด้วยข้าวจีและเหล้าองุ่นพระองค์หักข้าวจีนั้นและยืนให้พวกสาวกพระองค์กล่าวแก่พวกเขาว่าจงหับเอากินเถิดนี่แหละแม่นกายของเขาและพระองค์ก็จับเอาจอกซึ่งบรรจุเหล้าองุ่นเทศกาลปัสคาขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าและยื่นให้พวกเขาพระองค์กล่าวว่าพวกท่านทุกคนจงดื่มเถิดนี่แหละเม็ดเลือดของเขาซึ่งลั่งไหลออกสำหรับคนเป็นอันมากเพื่อการบาปจะได้รับอภัยได้กล่าวไว้ดังเสนีเป็นอย่างพระเยซูจึงถือเอิ้นว่าเป็นปุโรหิตใหญ่ตามระเบียบการเมนคิสเดกพวกท่านเห็นดีน้ำบ่พวกเขาสามารถค้นพบลักษณะที่คือการระวังภาพที่ปรากฏในมัทธิวบทที่16และปฐมกาลบทที่14ข้อที่17บ่แม่นบ่เครื่องถวายบูชาที่ใส่นั้นแม่นหยังเครื่องถวายที่ใส่แม่นข้าวจีกับเหล้าองุ่นพระเยซูได้รับแต่งตั้งมาจากพระเจ้าให้เป็นปุโรหิตใหญ่ตามระเบียบการเมนคิสเดกพระคัมภีร์ได้บอกแก่พวกเขาไว้ดังเช่นนี้แค่ฉะนั้นแล้วพระเยซูทรงกระทำหยังด้วยข้าวจีและเหล้าองุ่นพวกเขาจะมาเบิ่งต่อไปในลูกาบทที่2และมาซอกหาคำตอบของเวียกบ้านที่อยู่ในเฮบเลอร์น้ำกันเวลานี้ขอให้พวกเขาได้รู้จักเรื่องนี้โดยผ่านพระคัมภีร์น้ำกันลูกาบทที่2ข้อที่7พอถึงเทศกาลกินข้าวจีบ่มีเสื้อแป้งเมื่อมีการฆ่าแกะสำหรับอาหารปัสคาพระเยซูก็ไซเปโตรกับโยฮันไปและให้คำแนะนำว่าจงไปจัดแจงอาหารปัสคาสำหรับพวกเขาให้เหียบห้อยได้กล่าวไว้เสียนี้เส้นเดียวกับพระคัมภีร์มัทไธยการก้าเกียมปัสคาได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ลูกาเส้นกันข้อที่19เมื่อพระองค์หักข้าวจีนั้นแล้วจึงยืนให้พวกสาวกและกล่าวว่านี่แหละแม่นกายของเขาซึ่งเป็นเครื่องบูชาแก่พระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายจงเฮ็ดอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเขาเมื่อกินข้าวแล้วพระองค์ก็จับเอาจอกขึ้นมาและเฮ็ดอย่างเดียวกันโดยกล่าวว่าจอกนี้เป็นคำมั่นสัญญาหยังคำมั่นสัญญาที่ถูกสร้างตั้งขึ้นในระเบียบการเมนคิสเดกนั้นเมนคำมั่นสัญญาใหม่และคำมั่นสัญญาที่ถูกสร้างตั้งขึ้นในระเบียบการของอาโรนนั้นเมนคำมั่นสัญญาเก่าคำมั่นสัญญาเก่าทั้งหมดได้สูญหายไปแล้วแต่คำมั่นสัญญาใหม่และระเบียบการปุโรหิตนั้นเมนตลอดไประเบียบการปุโรหิตและคำมั่นสัญญาใหม่นั้นบ่ได้แยกจากกันพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้เสียนี้เปิดไปในพระคัมภีร์เฮบเลอร์บทที่10ขอให้เบิ่งน้ำกันในพระคัมภีร์เฮบเลอร์บทที่10ข้อที่18ดังนั้นแหละเมื่อพระเจ้ายกบาปให้แล้วเขาบ่จำเป็นต้องถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปอีกต่อไปด้วยพระคำนี้มันว่าว่าเบิ่งแม่บ่จำเป็นต้องถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปอีกต่อไปฉะนั้นพวกเขาบ่จำเป็นต้องมีการนมัสการใดๆการปฏิบัติตามมื้อปัสคาหรือมื้อผ่านั้นจะมีประโยชน์หยังบ่มีประโยชน์บ่แม่นบ่
ได้เว้าตัวด้วยวิธีนี้ได้คัดขวางพวกเขาอย่างเล่ห์เหลี่ยมพวกท่านขอให้พวกเขามาเบิ่งพระคัมเกี่ยวกับเรื่องนี้น้ำกันในเฮบเลอร์บทที่10ข้อที่1และพวกเขาจึงจะสามารถได้รับคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้พระบัญญัติของซาอูลบ่ได้เป็นแบบอย่างที่ถูกต้องครบถ้วนของสิ่งที่เป็นจริงพระบัญญัตินั้นเป็นเพียงแต่เงาเล็งถึงสิ่งดีที่จะมีมาพระบัญญัติเฮ็ดให้ผู้ที่มาหาพระเจ้าเป็นคนดีครบถ้วนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นโดยพระบัญญัติของโมเสสซึ่งก็คือระเบียบการของอาโรนนั้นพวกเขาบ่สามารถดีครบถ้วนได้ด้วยเลือดของสัตว์ต่างๆความบาปของพวกเขาบ่สามารถรับอภัยได้อย่างครบถ้วนด้วยเลือดของสัตว์ต่างๆความพ้นของพวกเขาบ่สามารถครบถ้วนได้แต่ว่าเพียงแต่หลังจากที่พระคริสต์ผู้ทรงเป็นความจริงของเลือดสัตว์ทรงเสด็จมาสู่โลกนี้และล่างไหลโลหิตของพระองค์เท่านั้นการไถ่ให้พ้นของพวกเขาจึงจะสามารถครบถ้วนได้และการอภัยบาปก็จะสามารถครบบริบูรณ์ได้นั่นคือเหตุผลที่ได้มีกล่าวไว้ว่าความครบถ้วนบ่สามารถบรรลุได้โดยผ่านระเบียบการของอาโรนข้อที่2ถ้าประชาชนที่นมัสการพระเจ้าถูกสำหะอย่างแท้จริงจากบาปของเขาแล้วเขาก็คงบ่ได้รู้สึกมีผิดเพราะบาปที่ตนได้เฮ็ดนั่นอีกแต่ความจริงมีอยู่ว่าเครื่องบูชาต่างๆเตือนประชาชนให้ระลึกถึงการบาปของเขาปีแล้วปีอีกด้วยว่าเลือดงัวเถิกและเลือดแบ่เป็นแนวไหนโดยผ่านระเบียบการปุโรหิตของสาวเลวีคือโดยผ่านพระบัญญัติของโมเสสนั้นการบาปทั้งหมดของพวกเขาบ่สามารถถูกลบล้างได้ลบล้างการบาปให้หมดสิ้นไปบ่ได้จักเทื่อเหตุฉะนั้นเนื่องจากนี่แม่นการลอกแบบและเงาอย่างหนึ่งเงาบ่สามารถเฮ็ดบทบาทของความเป็นจริงได้อย่างครบถ้วนโดยผ่านเงาพวกเขาเพียงแต่สามารถเข้าใจถึงรูปทางของความจริงได้สมมติว่ามีเงาของข้าวจีก้อนหนึ่งบ่ว่าพวกท่านจะกินเงาหลายซ้ำหลายก็ตามพวกท่านสามารถอิ่มได้บ่แน่นอนว่าบ่ได้พวกเขาต้องกินหยังจึงอิ่มได้พวกเขาต้องกินข้าวจีแท้ๆจึงจะอิ่มได้บ่แม่นบ่นี่ก็เช่นเดียวกันกับการอภัยบาปของพวกเขาเป็นไปบ่ได้ที่จะลบล้างการบาปได้โดยผ่านเครื่องถวายจำลองที่เป็นแต่เงาและการลอกแบบเท่านั้นฉะนั้นระเบียบการของเมลคิเซเดกจึงปรากฏขึ้นดังที่ระเบียบการปุโรหิตเปลี่ยนไปก็บ่จำเป็นมีการถวายที่สำเร็จโดยบัญญัติของโมเสสอีกต่อไปในแผ่นดินโลกนี้ฉะนั้นนี่แม่นความหมายที่แท้จริงของเฮบเลอร์บทที่10ได้เขียนไว้แล้วดังนี้ขอให้พวกเขาเบิ่งในข้อที่5ดังนั้นแหละในเวลาที่พระคริสต์ได้เข้ามาในโลกพระองค์จึงกล่าวแก่พระเจ้าว่าเครื่องบูชากับเครื่องถวายพระองค์บ่ประสงค์แต่เพื่อข้าพระองค์ทรงได้เตรียมร่างกายไว้เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงเสียสละชีวิตที่ถึงไม้กางเขนในพันธสัญญาเดิมที่รับอภัยการบาปด้วยการหลั่งไหลเลือดของสัตว์ต่างๆเช่นแกะหรือแบนั้นพวกเขายังจำเป็นต้องมีพิธีการถวายบูชาดังเช่นนั้นอยู่อีกบ่เหตุฉะนั้นพวกเขาบ่จำเป็นมีการถวายเช่นนั้นอีกต่อไปในสมัยนี้อย่างไรก็ตามบรรดาผู้ที่ต่อต้านคำสั่งของพระเจ้าก็เว้าแต่พระคำข้อเดียวนี้ที่ว่าเบิ่งแม่บ่ได้มีเขียนไว้บ่ว่าบ่จำเป็นต้องถวายเครื่องบูชาหรือล้างบาปอีกต่อไปบรรดาคำเว้าเหล่านี้แม่นความจริงบ่แม่นอัครทูตเปาโลที่เป็นผู้เขียนพระคำเฮบเลอร์บ่ใดก็ตามที่อัครทูตเปาโลไปเราได้เฮ็ดให้ระเบียบการของเมลคิเซเดกเป็นที่ฮู้จักเฮาได้รับมาจากพระเจ้าแล้วเฮาก็ทรงต่อสิ่งนั้นให้พวกเจ้านี่แม่นเครื่องบูชาที่พวกเฮาต้องถวายนี่แม่นการนมัสการที่พวกเขาต้องปฏิบัติตามสมัยนี้พวกเขาบ่จำเป็นมีการถวายของอาโรนอีกต่อไปแต่พวกเขาต้องปฏิบัติตามนมัสการของเมลคิเซเดกไปจนกว่าพระเยซูจะทรงเสด็จมาอัครทูตเปาโลได้เน้นย้ำเช่นนี้แม่นไผเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์1โครินธ์และพระคัมภีร์เฮบเลอร์นี้อัครทูตเปาโลผู้ที่กล่าวว่าบ่จำเป็นต้องถวายเครื่องบูชาหรือล้างบาปอีกต่อไปนั้นกับเน้นย้ำอยู่ในที่นี้หลายครั้งว่าพวกเขาต้องปฏิบัติตามการถวายพวกเขาต้องเข้าใจว่านี่แม่นหมายความว่าหยังอัครทูตเปาโลหมายความว่าพวกเขาบ่จำเป็นต้องถวายเครื่องบูชาหรือล้างบาปอีกต่อไปในระเบียบการของอาโรนระเบียบการของอาโรนเป็นเพียงแต่การลอกแบบและเงาของระเบียบการเมลคิเซเดกเท่านั้นดังที่ความจริงได้เข้ามานั้นพวกเขาก็บ่จำเป็นการลอกแบบอีกต่อไปขอให้พวกเขามาเบิ่งภาพนี้นำกันโดยผ่าน1โครินธ์บทที่11 1โครินธ์บทที่11ข้อที่23ด้วยว่านี่แหละแม้นสิ่งที่เฮาได้รับจากไผได้รับจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วกล่าวว่าเราได้ทรงต่อสิ่งที่ได้รับจากพระเจ้าให้แก่พวกเขา
บัดนี้ขอให้พวกเขามาเบิ่งน้ำกันว่าแม่นสิ่งใดที่กำลังถูกส่งต่อให้แก่พวกเขาในคืนที่ยูดาได้มอบพระเยซูไว้นั้นพระองค์ได้จับเอาข้าวจีเมื่อขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็หักข้าวจีนั้นและกล่าวว่านี่แหละแม่นกายของเขาซึ่งเป็นอยู่สำหรับพวกเจ้าจงเฮ็ดอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเขาจงเฮ็ดอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเขาบ่ปฏิบัติตามก็ได้แม่นความหมายของพระคำนี้บ่พวกเขาต้องรักษาและปฏิบัติตามบ่แม่นบ่จงเฮ็ดอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเฮาในทํานองเดียวกันเมื่อกินข้าวแลงแล้วๆพระองค์ก็จับเอาจอกและกล่าวว่าจอกนี้แม่นหยังแม่นคํามั่นสัญญาใหม่พวกเฮาควรเฮ็ดแนวใดกับสิ่งนี้ปฏิบัติตามเมื่อพวกท่านดื่มจากจอกนี้เวลาใดจงดื่มให้เป็นที่ระลึกถึงเฮาด้วยว่าทุกเทื่อที่พวกเจ้ากินข้าวจีนี้และดื่มจากจอกนี้พวกเจ้าก็ประกาศความตายของพระผู้เป็นเจ้าจนกว่าเมื่อใดจนกว่าพระองค์มาปรากฏได้กล่าวไว้เสียนี้การกินข้าวจีและดื่มจากจอกนี้หมายถึงการปฏิบัติตามนมัสการแก่พระเจ้านั่นแม่นภาพการนมัสการหยังนี่แม่นการนมัสการปัสคาเทศกาลปัสคานี่แม่นเนื้อเรื่องที่ได้กล่าวถึงเทศกาลปัสคาเมื่ออัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ว่าบ่จําเป็นต้องถวายเครื่องบูชาหรือล้างบาปอีกต่อไปนั้นเราได้หมายความว่าพวกเขาบ่จําเป็นต้องปฏิบัติตามปัสคาบ่บ่แม่นเราบ่ได้หมายความว่าคํามั่นสัญญาใหม่บ่จําเป็นอีกต่อไปแต่หมายความว่าพวกเขาบ่จำเป็นวิธีการอภัยบาปโดยผ่านคำมั่นสัญญาเก่าอีกต่อไปฉะนั้นการนมัสการแบบใดที่ได้ถูกมอบให้แก่พวกเขาในตอนนี้ระเบียบการของเมนคิสเดกคือวิธีการนมัสการของเมนคิสเดกวิธีการนมัสการนั้นจนถึงเมื่อใดจนกลัวพระองค์มาปรากฏต้องเห็นแนวใดอย่างต่อเนื่องต้องปฏิบัติตามนี่หมายความว่าบ่แม่นบ่จำเป็นต้องปฏิบัติตามบ่แม่นบ่ขอให้พวกเขามาเบิ่งอีกข้อหนึ่งนำกันในโยฮันบทที่13โยฮันบทที่13ข้อที่15ด้วยว่าเฮาได้เฮ็ดหยังด้วยว่าเฮาได้วางแบบอย่างไว้ให้พวกท่านแล้วเพื่อให้พวกท่านเฮ็ดแนวใดเพื่อให้พวกท่านเฮ็ดดังที่เฮาได้เฮ็ดแก่พวกท่านนั้นเทศกาลปัสคาแม่นการถวายบูชาบ่หรือบ่แม่นอิงตามพระคัมภีร์อพยพได้เขียนไว้ว่านี่แม่นปัสคาที่ถวายให้แก่พระผู้เป็นเจ้าได้แสดงให้เห็นว่านี่แม่นการถวายแก่พระเจ้าแต่ตอนนี้พระเยซูได้ทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามเทศกาลปัสคาก่อนที่จะปฏิบัติตามปัสคานั้นพระองค์ได้ทรงวางแบบอย่างหยังพระองค์ได้ทรงวางแบบอย่างแห่งการล้างตีนของบรรดาสาวกขอให้พวกเขามาเบิ่งว่าได้มีปัญหาหยังเกิดขึ้นในตอนนี้ข้อที่4ดังนั้นพระองค์จึงลุกขึ้นจากผ้าขาวแก้เสื้อสั้นนอกออกและใส่ผ้ามัดแอวแล้วพระองค์ก็ถอกน้ำใส่สามเริ่มล้างตีนพวกสาวกและเช็ดตีนพวกเขาด้วยผ้ามัดแอวนั้นเมื่อพระองค์มาฮอดซีโมนเปโตรแล้วถามพระองค์ว่านายเจ้าข้าพระองค์จะล้างตีนผู้ข้าสั้นบ่พระเยซูตอบเราว่าเจ้าบ่เข้าใจในสิ่งที่เฮากำลังเฮ็ดอยู่เดี๋ยวนี้แต่เจ้าจะเข้าใจตามภายหลังเปโตรตอบว่าผู้ข้าจะบ่ให้ท่านล้างตีนผู้ข้าจักเทื่อถ้าเฮาบ่ล้างตีนเจ้าพระเยซูตอบเจ้าก็จะเป็นเท่าใดเจ้าก็จะบ่ได้เป็นสาวกของเฮาอีกต่อไปแม้แต่สําหรับการบ่ล้างตีนเท่านั้นพระเยซูยังทรงกล่าวว่าเจ้าจะบ่ได้เป็นสาวกของเฮาอีกต่อไปพระองค์ทรงหมายความว่าเจ้าจะบ่สามารถรับความพ้นได้อัครทูตเปาโลได้กล่าวว่าเราได้รับจากไผสิ่งที่เราทรงต่อให้แก่พวกเจ้าเราได้รับมาจากพระผู้เป็นเจ้าอัครทูตเปาโลได้กล่าวว่าเฮาต้องปฏิบัติตามจนกว่าพระเยซูเสด็จมาพวกเขาสามารถเห็นคำตอบเดียวกันนี้ได้อยู่ใส่อีกขอให้พวกเขามาเบิ่งใน1โครินธ์บทที่5นี่แม่นหลังจากที่พระเยซูเป็นคืนมาสู่ชีวิตและทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นเวลาโดนนานแล้ว1โครินธ์บทที่5เบิ่งในบทที่5ข้อที่7พวกเจ้าต้องสำหะบาปอันเป็นเสื้อเก่าออกไปเสียและพวกเจ้าก็จะเป็นคือแป้งนวดก้อนใหม่บ่มีเสื้อแป้งใดๆด้วยว่างานกินเลี้ยงข้าวจีบ่มีเสื้อแป้งก็เริ่มขึ้นแล้วโดยที่พระคิดผู้เป็นลูกแกะได้ถูกฆ่าเป็นเครื่องบูชาดังนั้นเมื่อพวกเขาเฮ็ดหยังสลองงานกินเลี้ยงงานกินเลี้ยงนี้แม่นงานกินเลี้ยงหยังนี่แม่นการปฏิบัติตามเทศกาลปัสคาในพระคัมภีร์อีกฉบับหนึ่งได้เขียนไว้ว่าพวกเขาจงสลองปัสคาได้แสดงออกดังนั้นดังนั้นจะบ่เป็นหยังบ่ถึงแม้นว่าพวกเขาบ่ปฏิบัติตามพระบัญญัติและกฎระเบียบของพระเจ้าพวกเขาต้องปฏิบัติตามแม่หรือบ่พิธีเพื่อการอภัยบาปด้วยเลือดของงัวผู้และแบ่ได้จบลงแล้วบัดนี้พระบัญญัติแห่งคำมั่นสัญญาเก่าได้จบลงแล้วพอพวกเขาบ่สามารถรับอภัยบาปได้โดยผ่านสิ่งเหล่านั้นพระคิดผู้ทรงเป็นความจริงได้ทรงเสด็จมาอย่างโลกนี้ฉะนั้นพวกเขาต้องเข้าร่วมปฏิบัติตามพระบัญญัติบรรดาระเบียบการและบรรดากฎเกณฑ์
แห่งการอภัยบาปที่พระคริสต์ได้ทรงตั้งขึ้นอย่างครบบริบูรณ์บ่แม่นบ่ในมัทธิวบทที่5ก็ได้มีเขียนไว้ว่าอย่าคิดว่าเฮามาเพื่อลืบล้างพระบัญญัติของโมเสสและคําสั่งสอนของพวกผู้ประกาศพระคําเฮาบ่ได้มาเพื่อลืบล้างแต่เพื่อเฮ็ดหยังเฮ็ดให้คําสั่งสอนของพวกเขากลายเป็นจริงถ้าพวกท่านบ่ฮู้จักความหมายของการถวายเครื่องบูชาแก่พระเจ้าและใจแยกระหว่างระเบียบการของอาโรนและระเบียบการของเมลคิสเดกแล้วพวกท่านก็บ่สามารถฮู้จักได้ว่ากําลังปฏิบัติตามพระบัญญัติของไผถึงแม้นว่าพวกท่านกําลังปฏิบัติตามปัสสาคาและมื้อพระในมื้อนี้ก็ตามข้าพเจ้าได้เห็นกรณีน่าเศร้าเช่นนี้มาก่อนข้าพเจ้าจึงกําลังบอกพวกท่านสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอร้องให้พวกท่านให้จับความจริงที่พวกท่านมีอยู่นี้บ่ให้มีวันสูญเสียไปเพื่อว่าจะสามารถรับความพ้นในอาณาจักรสวรรค์ที่นิรันดร์สําหรับมื้อนี้ข้าพเจ้าขอจบเทศนาไว้ในเวลานี้ขอขอบใจ